สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Minoru นะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะบอย Minoru นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับที่ผมใช้เล่นนะครับก็คือเจ้าตัว Predator Titan 500นะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่สเปคแรงโคตรๆก็พอลงรูปไปก็มีคนสนใจเยอะแยะดีไซน์กล่องนะครับมาถึงก็เปิดดีไซน์กล่องเลยผมแกะมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าคือมันหรูอ่ะนี่ครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เปิดมาก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับมีคู่มือแล้วก็โลโก้ Predator นะครับสวยงามมากทีนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมแกะเลยไม่ต้องพูดเยอะด้านในก็จะเป็นแพ็กเกจปกติทั่วไปนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ในกล่องนี้คือเขาใส่โฟมมาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบางเฉียบน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับบางเฉียบก็จะมีโลโก้ Predator อยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนเราเปิดฟึบสวยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นแค่โปรเพลเยอร์หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์นักเล่นเกมคนหนึ่งทั่วไปนะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้ผมจะรีวิวแบบผมอะแบบเฮ้ยเราแม่งพอเรามาได้ลองเล่นแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับจอนะครับตัวนี้เป็น300เฮิรตซ์นะครับซึ่งลื่นจัดลื่นแบบเหมือนผมต้องปรับตัวใหม่เลยครับคุณผู้ชมก็คือมันลื่นจริงๆสเปคที่ผมหามาคร่าวๆนะครับคุณผู้ชม CPU นะฮะ Intel Gen 10การ์ดจอ Nvidia RTX 20 Series Super นะครับเป็นการ์ดจอที่เอาจริงคือแค่ CPU หรือการ์ดจอ2อย่างเนี่ยคือสุดละคือจบละแรงกว่าคอมธรรมดาทั่วไปหลายๆตัวอีกนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยครับจะเป็นจอ 15.6 นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับ300เฮิรตซ์แบบที่ผมบอกนะครับอัตราตอบสนองนะครับ3 ms นะครับผมนะฮะเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับจอนี่คือบางเฉียบเลยนะคุณผู้ชมคือน้ำหนักก็คือไม่ได้หนักอะไรมากมายเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับผมระดับโปรที่ทรงพลังนะฮะแล้วก็เบาบางเพียง 17.9 มิลนะครับแบบที่ผมบอกนะครับคือมันเบาแล้วก็บางแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับ 4th aerobatedนะครับ TD ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็คีย์บอร์ด RGB นะครับแล้วก็ระบบ Wi-Fi นะครับ Killer Wi-Fi 6นะครับ Killer Wi-Fi 6นะครับคร่าวๆประมาณนี้จากที่ผมลองใช้นะครับหรือลองเล่นดูก็คือเป็นโลกใหม่ของผมเลยในการเล่นโน้ตบุ๊กคือจอมันลื่นคอมมันแรงคือมันตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเฮ้ยเราเล่นโน้ตบุ๊กแต่แบบเราอยากเล่นเกมกินสเปคลื่นๆปกติเหมือนเล่นคอมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ที่เขาให้มานะครับก็ทางด้านขวานะครับก็จะมีช่องUSB 2ช่องนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบพวก Type-C พวกอะไรเงี้ยครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรูเสียบ LAN นะครับแล้วก็มีรูแจ็คทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังแยกแล้วก็เป็น USB แล้วก็เป็น HDMI นะครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมที่กินสเปคที่สุดในยุคนี้นั่นคือเกม PUBG ครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วก็ผมปรับภาพเป็นอัลตร้าเลยนะครับเห็นไหมครับอัลตร้าทุกอย่างนะฮะ FPS วิ่งอยู่ตอนนี้ประมาณ130นะครับซ้ายบนนะฮะ130 120นะครับอันนี้มาอยู่ในแบบโล่งๆเลยนะฮะ140ก็คืออัลตร้าเนี่ยคือ140นี่คือคอมพิวเตอร์บางเครื่องนี่คือยังไม่ถึงนะฮะโอเคผมปรับเป็นวอลิโลนะฮะดูครับว่าต่างกันแค่ไหน160130ถึง160นะครับก็ค่อนข้างที่จะลื่นกว่าอัลต้าประมาณ10ถึง30เฟรมนะฮะผิวๆเลยและจอ300เฮิรตซ์เนี่ยผมบอกเลยว่าคนละเรื่องนะฮะเพราะปกติที่ผมเล่นเนี่ยครับต้อง100 240เฮิรตซ์นะครับจากจอแต่ว่าอันนี้พอเป็น300มันลื่นมันลื่นกว่าเลยครับคือต้องบอกเลยว่าต้องใช้เวลาปรับตัวด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นจอลื่นๆมาก่อนนะครับจอเฮิรตซ์เยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูตอนผมยิงนะครับแล้วก็ลากเป้านะฮะก็ถือว่าลื่นมากนะครับลื่นเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เฟรมเรทก็ยัง130 140วนๆอยู่อย่างนี้นะฮะนะครับนี่ครับแล้วก็ RGB นะครับแบบที่ผมบอก
พี่ลื่นจริงว่ะก็คือ FPS แบบเดี๋ยวเราไปเทสสนามจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามากันในแมปแซนฮ็อกแบบใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวโดดบูตแคมป์เลยเราจะมาเทสกันนะฮะตอนนี้ FPS อยู่ที่300เลยนะคุณผู้ชมโอเคเราจะไปเดือดกันที่บูตแคมป์เลยโอเคไม่รู้ว่าจะได้ลองหรือจะได้ตายนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า FPS จะนิ่งแค่ไหนนะครับตอนนี้เราโดดลงมาแล้วนะครับ FPS ทรงๆอยู่ที่100นะคุณผู้ชมก็มีหล่นบ้างนะครับปึ๊บมาครับโอ้ผมเล่นโซโล่นะฮะ One Man Squad นะครับคุณผู้ชมอาจจะแค่ได้ลองยิงนิดหน่อยผมว่าโอเคครับมีคนลงกับเราเจอแล้วคนหนึ่งครับคุณผู้ชม FPS ยังได้อยู่นะฮะ 90-100 นะกับบูทแคมป์คุณผู้ชมโนเมนัดเดียวครับเราได้ล่าเลย120ครับผมบอกเลยครับลื่นครับเล่นได้ชิวๆเลยครับคุณผู้ชมจัดไป1น็อกครับได้เพียงหนึ่งเนาะครับผมกำลังจะตายครับคุณผู้ชมโอเคหนีไปก่อนโอเคได้ครับได้ทุกคิวครับผมจัดไป4ครับแล้วเลือดแค่นี้ดูครับดูที่ผมเล่นครับคุณผู้ชมคือมันเล่นได้เลยครับมัน PC เทพๆเครื่องหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมเล่นสบายสบายเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ FPS 140นะครับเอาจริงคอมผมยังไม่เท่านี้นะแล้วก็จอ300เฮิร์ตต้องบอกเลยว่าลื่นมากนะครับอุ๊ยเรียบร้อยครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเฟี้ยวนะครับผมบอกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะครับผมก็ได้ลองเล่นนะครับก็คือผมเล่นจริงๆนะครับใช้จริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่ามันอีกขั้นนึงแล้วของโน้ตบุ๊กนะตอนนี้นะครับก็ Predator นะครับผม Titan 500นะครับผมตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีงบประมาณนะครับหรืองบถึงนะครับผมว่าเป็นตัวจบอีก1ตัวเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการใช้โน้ตบุ๊กนะครับถ้าเกิดคุณมีคีย์บอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบถนัดนะครับผมบอกเลยว่าคือมันเหมือนเราเล่นคอมจริงๆนะคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมเล่นให้คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปสเปคคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงนะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ CPU นะครับ Intel Gen 10นะครับผมนะฮะแล้วก็การ์ดจอ Nvidia RTX20 Series Super นะครับผมก็คือการ์ดจอนี่คืออย่างแรงนะฮะ RTX 2080 Super นะครับแล้วก็จอนะครับ 15.6 นิ้วนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็ความละเอียดเนี่ยครับ300เฮิร์ตอันนี้แหละครับดีมากๆนะครับ300เฮิร์ตนะครับแล้วก็อัตราตอบสนอง 3ms นะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับระดับโปรนะฮะที่คือมันแรงนะครับทรงพลังนะครับแล้วก็เบานะครับแล้วก็บางนะครับ 17.9 มิลลิเมตรนะครับ mm นะครับผมนะฮะแล้วก็ระบบระบายความร้อนของ 4th นะครับผม Gen Aerobate นะครับ 3D แล้วก็คีย์บอร์ด RGB นะครับแล้วก็ระบบ Killer Wi-Fi 6นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เป็นตัวจบสำหรับโน้ตบุ๊กจริงๆนะครับก็คือผมว่ามันใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องระบายความร้อนอะไรต่างๆคือมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าTitan 500นะครับผม Predator Titan 500ตัวนี้นะครับผมชอบมากๆนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครงบถึงลองไปจับต้องกันดูได้นะครับไปลองมาใช้กันดูได้ผมว่าดีจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับ
รีวิวโน้ตบุ๊กตัวแรกที่ผมรีวิวเลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นรีวิวแบบบ้านๆสไตล์แบบคนใช้งานทั่วไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์หรือมีตัวอื่นอะไรที่ทาง Predator ส่งมาให้ผมได้ใช้หรือว่าให้ลองอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับแต่ตัวนี้ผมขอนะครับโอเคครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะฮะผมบอยไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ